นี่นะวันนี้จะมาภาพวาดภาพง่ายๆเป็นภาพการ์ตูนเด็กใสๆนะฝรั่งนิดนึงคือขั้นตอนการลงสีมาลงสีใช้สีโทนสดๆสดใสสักหน่อยอาจจะมีสีเหลืองรองพื้นก่อนอันนี้เราทำในส่วนของผิวเนื้อคนบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้สีเนื้อแบบที่เด็กๆหลายๆคนชอบใช้กันนะอาจจะใช้สีผสมได้นี่คือการจะผสมสีให้ดูผสมสีในการใช้สีไม้ระบายทับกันอยู่ในภาพด้วยสีส้มก็ได้ทับเข้าไปจะใช้เป็นสีส้มหรือสีแดงหรือสีชมพูลองทับสีเหลืองดูก็ได้มันก็จะได้เป็นผิวสีเป็นสีผิวของคนเหมือนกันนะฮะน้องๆลองทดลองดูได้คุมไว ตัวอย่างที่เป็นสีเข้มดูหน้ายังขาวๆอยู่ขอเติมหน่อยใช้หลายๆสีผสมกันได้นะฮะใช้สีน้ำตาลลงให้ดูเป็น
แสงเงามีแสงมีเงามาใส่ในส่วนของเสื้อและกางเกงเสื้อและกางเกงอาจจะใช้เป็นสีสดๆหน่อยระบายเราอาจจะมีการเขียนเป็นขอบเขตกับไปได้ตัดเส้นกับเป็นขอบเขตนี่ก็ระบายไปอาจจะเว้นเป็นให้ดูเป็นแสงเงาได้จะแล้วแต่ความชอบเลยนะบางคนก็จะระบายทึบไปเลยก็ได้บางคนก็จะเว้นเป็นแสงสีขาวๆไว้แสงเงาเป็นรอยยับได้ในส่วนของกางเกงแสงเงาเป็นรอยยับอาจจะวาดแยกให้เห็นน้ำหนักที่ต่างกันระหว่างขาสองข้างหรือขาอีกข้างหนึ่งแอบอยู่ในมุมไกลรองเท้าอาจจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้พอเราวาดทั้งหมดแล้วอาจจะมีการตัดเส้นตอนท้ายอาจจะใช้สีน้ำตาลเข้มๆก็ได้เราไม่จำเป็นต้องใช้สีดำอาจจะแข็งไปถ้าก็ใช้สีดำนี่เป็นน้ำตาลเข้มๆสีอาจจะเกือบดำเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ดำเพิ่มให้ภาพดูชัดขึ้นอีกเล็กน้อยบางส่วนก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัดทั่วทั้งหมดไม่จำเป็นโอเคครับเป็นเสร็จเรียบร้อย